งลุงอายุเท่าไหร่ครับ86โอ้โหลุงอายุมากแล้วลุงยังขยันในขนาดนี้อ่ะไม่ขยันไม่ได้โอ้ยลูกๆอ่ะลุงลูกก็3คนพึ่งอะไรไม่ได้โอ้ยลูกๆก็โตอายุมากกินแต่ปากกระท้องมันลูกๆลุงก็60แล้วมั้งเนี่ยลูกๆลุงคนโตอายุอะไรอ่ะ60โอ้ยแต่ผมเอกผม59คนโตจะเกษียณ2วันนี้บ้างเหรอเกษียณทำงานมาทำที่ไหนลูกลุงอ่ะฮะทำงานมาที่ไหนคงไอ้ตัวน่ะไอ้กุ๊กข้ามซอยเด็กแม่บางไพอ่ะอ๋อข้าราชการไหมลุงฮะข้าราชการป่ะไม่ใช่ข้าราชการมันผ้าทิพย์พิมพ์ย้อมอ่ะพิมพ์แล้วอ๋อพิมพ์ย้อมหมอก็ได้เลยแล้วมันอยู่เตาอบด้วยโอ้ยก็ลำบากวะนะลุงระวังร้อนนี่ลุงระวังรถด้วยนะลุงนะนะลุงระวังร้อนเนี่ยร้อนมากเลยร้อนแต่ลุงแข็งแรงเลยพอดีเราอยู่หู86เลยนะมันเคยใช่แล้วธรรมดาท่านออกวันเดียวนะตอนนี้ออก2วัน2หนล่ะอันนี้ไอ้ร้านไอ้สัตว์ปันมันให้อ๋อดีนะให้ไอ้นี่ด้วยแล้วให้ตังค์ด้วยให้ร้อยใช่เจอให้ทุกทีอ่ะไหนก่อนเด็กผมก็เคยเก็บของขายมาก่อนผมก็จนเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยก็ไต่เต้ากันต้องประหยัดนะลุงระวังรถนะลุงรถเจอนะลุงบ้านลุงอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าศาลเด็กแม่บางไพอ๋อลุงก็ปั่นไปข้างๆนี่นะปั่นข้างๆเลาะนี่ไปป่ะเลาะริมถนนใหญ่ป่ะเออโหลุงก็ระวังรถเยอะเนี่ยมีเป็นคลองน่ะคลองอ๋อไปถนนนู่นน่ะ